ผู้ชมครับผมพาไปดูกล้องวงจรปิดแห่งหนึ่งนะฮะมันเป็นภาพของที่จอดรถที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาคุณนึกถึงภาพเวลารถมอเตอร์ไซค์ค่ะเวลาจอดเนี่ยเขาจะมีที่จอดให้ใช่ไหมใช่เขาจะมีพื้นที่ต่างหากใช่ไหมจอดเรียงกันเนี่ยมีเป็นซองมีเป็นช่องใช่ก็จอดก็เรียงกันไปเวลาจะเข้าจะออกมันก็โอเคนะสบายถูกต้องแม่แต่หนุ่มคนนี้เนี่ยสิเขาจะเอารถเนี่ยออกจากช่องจอดรถเอ้าก็จอดตรงนั้นจะกลับก็ต้องเอาออกสิคงนอนน้อยแหละอ้าวนอนคนเดียวใช่ถ้านอน2คนก็นอนอะไรเนี่ยมีเพื่อนนอนเอาภาพทำไมมาแล้วล่ะโอ้เนี่ยคุณผู้ชมดูนะกำลังจะเอามอไซค์ออกนะฮะเนี่ยฮะกำลังจะเอาออกนะจอดอยู่จะเอาออกโอ้ยโอ้ยเกี่ยวเหมือนโดมิโน่เห็นปะเกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยวเนี่ยมันล้มแล้วมันก็ต่อเนื่องกันไปไงเขาก็พยายามรีบลงนะคุณผู้ชมรีบลงไปนะฮะเพื่อจับมอไซค์เนี่ยตั้งขึ้นมานะฮะเนี่ยค่อยๆทำเสร็จปั๊บอันนี้เนี่ยมันก็ล้มไปเรื่อยๆนะมันก็ล้มไปเรื่อยอ่ะมันก็ไปโดนคันนู้นคนนี้คันนั้นอะไรเงี้ยนะก็พยายามเนี่ยฮะพยายามตั้งให้เรียบร้อยดูเข้าไปดูเข้าไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมอย่าบอกนะเก็บหมดอ่ะเอาเขาต้องเก็บให้หมดสิคุณโดมิโน่เก็บหมดเขาเก็บหมดเขาค่อยๆตั้งไปเรื่อยๆแล้วนะตั้งไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยฮะเอาใจช่วยเขานะค่ะนะฮะเนี่ยฮะตั้งไปเรื่อยๆจนครบทุกคันนะฮะกำลังจะถามทำไมคนถ่ายไม่ถ่ายตรงๆนี่ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าชัดกว่าดูสิไปเรื่อยๆนะเขาก็ตามมาเก็บให้นะเอ้าเขาต้องรับผิดชอบเอามาตั้งให้เรียบร้อยพอตั้งเสร็จเท่านั้นแหละเป็นไงไปอีกมันมีอีกมุมมันมีหลายมุมอะหายวับไปกับตาเอาไม่ตั้งให้เสร็จหรอตั้งเสร็จสิแต่จะอยู่ทำไมอะก็ตั้งเสร็จแล้วไงอ๋อตั้งเสร็จแล้วเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นแต่ว่ามันมีถลอกแน่ๆอย่างเงี้ยเนาะเอ้าแต่ถ้าเกิดเราไม่อยู่มันก็เหมือนไม่เคยเกิดขึ้นคือคนที่กลับมาที่รถตะคงงเฮ้ยถลอกเฮ้ยเป็นไปได้ระหว่างที่คุณขี่มาคุณอาจจะไปเฉี่ยวอะไรมาหรือเปล่าหรือเปล่าหรือไม่ใครมาขูดรถเราแต่ไม่แน่ใจเผื่อมีใครแก้ขอดูกล้องหน่อยพอดูกล้องคุณพระโป๊ะสิมันโป๊ะตอนนี้นี่แหละโป๊ะตอนนี้นี่แหละโนมิโน่เลยเนี่ยนะแล้วเนี่ยเห็นทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เขาด้วยนะไม่รู้มีการไปตามมาเพื่อให้มันรับผิดชอบหรือเปล่ามันมีหลักฐานนะเซ่เนี่ยโอ้โหล้มสนุกสนานเลยอะแล้วคิดดูถ้าเกิดมันยาวกว่านี้แล้วไปทั้งแผงอะโอ้โหไม่อยากจะนึกก็คงไม่หนีแล้วล่ะคงเอาขึ้นไม่ไหวด้วยเก็บยันมืดเพอไม่ได้เก็บต้องไปก่อนแล้วจะเยอะขนาดนั้นอะเนี่ยดูสิเนี่ยนิดเดียวเองนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากเนี่ยสองคันตอนแรกสองคันปั๊บเนี่ยแล้วก็เริ่มละเริ่มไปกันใหญ่ละเอายังดีนะไปช่วยตั้งคืนนะครับถึงแม้ว่าจะขี่หนีก็ตามบางทีเขาอาจจะรีบไปธุระหรอไม่รู้จะของรถอยู่ไหนอะไรยังไงกะว่าเดี๋ยวคงดูกล้องจอนปิดแล้วเดี๋ยวคงตามเรามาแหละแต่ทางมันแคบจริงนะแล้วรถเขาเหมือนไม่มีกล่องอะไรอยู่ข้างหลังนะไว้ใส่ของจอดซะต้องเยอะมันเบียดเสียดอะเนาะโรงพยาบาลอะอ๋อคนไปใช้บริการเยอะอยู่แล้วเนาะ